เนสโก้เซ็กซี่ประชดตรงๆมูฟออนอดีตไม่ติดร่วมงานรับชอบคนดูดีมีคนจีบคิดว่าจะเจอที่งานนี้ไม่ติดร่วมงานได้เนสโก้เซ็กซี่ประชดตรงๆมูฟออนไม่อยากพูดถึงอดีตยอมรับชอบคนดูดีตอบมีคนจีบมูฟออนได้แบบ 100% แล้วหลังจากที่นักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเบสรากวานีคำสิงเลิกรากับแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกธรล่าสุดวันที่12มิถุนายนเบสเดินทางมาร่วมชมรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาส The Musical ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ก่อนเข้าชมการแสดงเธอได้เปิดกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้สุดๆไม่อยากพูดเรื่องเก่าพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องที่ถูกแซะว่าเดี๋ยวนี้พยายามเซ็กซี่เพราะประชดแฟนเก่าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะเราพูดถึงปัจจุบันดีกว่าก็คือมูฟออนแล้วประเด็นตรงๆยกทีวีที่คนให้ความสนใจหนูไม่อยากพูดถึงอะไรพวกนี้แล้วทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีของเขายังอยู่ในบ้านอีกเยอะไหมอันนี้ต้องไปถามเขาเพราะไม่ได้อยู่ตอนที่เขาเก็บแล้วตอนนี้ใจเราเป็นยังไงแฮปปี้มากค่ะคือตอนแรกอ่ะหนูคิดว่าจะเจอเขาที่งานนี้นะคะก็คิดว่าร่วมงานได้ไม่ติดอะไรเจอได้ค่ะส่วนเขาเราไม่รู้ก็ถ้าเจอได้ค่ะเจ็บใจไหมไม่ค่ะโฟกัสปัจจุบันแล้วก็อนาคตหลายคนมองว่าเราเป็นคู่ที่หวานมากเห็นภาพเก่าๆมันเสียดายหรือรู้สึกยังไงมันก็น่ารักดียิ่งกลับไปดูรูปเก่าๆที่เห็นแฟนคลับแชร์มันก็น่ารักดีคือเรามูฟออนแล้วเราก็สามารถเจอได้หมดดูได้เห็นได้ไม่รู้สึกอะไรแล้วความรักที่ผ่านมามันให้อะไรเราบ้างก็ให้แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องบูลลี่คนใหม่เราก็ไปเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าค่ะส่วนคนเก่าก็ส่วนคนเก่ามีใครแนะนำให้ไหมพี่ต้องแนะนำหนูคนจะมองว่าสเปคเดิมเราชอบคนหล่อไม่ค่ะจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่ชอบคนหล่อหรือว่าขาวอะไรแต่ถามว่าหล่อไหมก็แบบดูดีมันก็ปฏิเสธไม่ได้หลายคนมองว่าเซ็กซี่ขึ้นเพราะประชดตรงๆไม่ค่ะทะเลหนูอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วแล้วตอนนี้ก็ไปกับเพื่อนสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมไม่บอกแสดงว่ามีไม่บอกค่ะยิ้มหัวเราะไม่มีหรอกไม่มีค่ะเราค่อยๆไปไม่รีบสเปคเราเป็นแบบไหนไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบไหนใครก็ได้ค่ะกระแตแจงทุ่มทุนทำเพลงเมินรวยอะไรระวังคุกท้าตรวจเผยปมห้องน้ำ1 ล้านเมินฟ้องเสียเวลาไลฟ์ขายของวันละตั้งกี่แสนบาทกระแตแจงทุ่มทุนทำเพลงเข้าใจเจอแต่ดราม่ารวยอะไรระวังคุกท้าตรวจสอบเผยปมห้องน้ำ1 ล้านกระแตอาสยามตอบดราม่ารุมเร้ารวยอะไรรวมทั้งเรื่องทำเพลงเราทำเองทุ่มทุนสร้างทุกบาทแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าทำเองจริงๆจนเราต้องออกมาโพสต์อ๋ออันนั้นคือพูดให้สบายใจว่าปลอดภัยนะอย่าเอาฉันไปโยงอย่างนั้นคนชอบมาเมนว่าต้องโดนตรวจตอบเข้าใจจะมีคอมเมนต์แบบนี้เป็นประจำคือ1ระวังภาษีนะจ่ายบ้างไหมระวังคุกนะผิดกฎหมายหรือเปล่ารวยจากอะไรเป็นนักร้องคือเรารู้สึกแบบทำไมต้องไปกังวลเรื่องพวกนั้นด้วยเราทำถูกต้องตามกฎหมายทำงานสุจริตไลฟ์ขายของออกคอนเสิร์ตทุกวันประชุมทุกวันมันมีให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วเราก็เลยเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรแต่อยากให้เข้าใจเวลาเรามีเวลาเราประสบความสำเร็จอยากให้ยินดีกับผู้อื่นบ้างยืนยันว่ารวยสุจริตไปตรวจเลยจ่ายภาษีทุกเดือนนะมีคนมาถามเดี๋ยวนะภาษีเขาจ่ายกันทุกเดือนเหรอแน่ไม่ได้เปิดบริษัทไม่รู้สินะหัวเราะจ่ายทุกเดือนจ้ายื่นทุกเดือนเรามองคอมเมนต์พวกนี้ยังไงบ้างมองว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดเราเขาไม่รู้อะไรหรอกมองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติ
เราไม่อยากเสียเวลากับการต้องไปอธิบายคนอื่นที่เขาตัดสินไปแล้วคนพวกนี้ตัดสินแล้วนะไม่งั้นเขาไม่เมนเสียเวลามากเลยแตรรู้สึกว่าเกิดมาชีวิตคนเราเหมือนฝุ่นเล็กๆที่อยู่ในจักรวาลเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กมากจะเบียดเบียนกันทำไมไม่รู้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยู่ในกลุ่มของเราในบ้านเราที่อยู่แล้วมีความสุขในชีวิตไม่ต้องไปเดือดร้อนใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเราสนุกเรามีความสุขของเราแล้วสุขภาพจิตเราที่ต้องเจอคอมเมนต์แบบนี้ล่ะตอนนี้มีความสุขมากบ้านเราเป็นคนไม่เครียดเวลาเราลงคลิปอะไรลงเพราะอยากให้ทุกคนรู้เฉยๆไม่ได้ลงเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันท้อแล้วนะแล้วที่เราลงรูปว่าทำห้องน้ำ1 ล้านเพราะอะไรลงเพราะว่าเราอยากได้คอนเทนต์ค่ะหัวเราะตรงไหมทุกคนอยู่ในวงการทำรีวิวบ้านก็ไม่ใช่แตรคนเดียวที่ทำดาราก็ทำกันเยอะแยะเมืองนอกเขาก็ทำกันหนึ่งเหตุผลแต่ก็ต้องอยู่ในวงการและแตรก็ต้องมีคอนเทนต์เพราะจะได้ให้คนมาติดตามช่องทางเราและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานของเราการรีวิวบ้านรีวิวอะไรก็เป็นงานเราสองเราถ่ายเก็บไว้อีก100 ปีเราก็กลับมาดูได้ว่านี้บ้านเราเป็นความสำเร็จของยายนะลูกหลานจะได้เห็นเราคิดจะฟ้องคนที่คอมเมนต์แรงเสียเวลาไลฟ์ขายของวันหนึ่งได้ตั้งกี่100,000 บาทถ้าฉันต้องไปขึ้นศาลกับเธออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10 ครั้งหายไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉันไปไลฟ์ขายของดีกว่าเพราะฉะนั้นฉันไม่มานั่งฟ้องหรอกอันนี้เรื่องจริงไม่กลัวทัวลงปล่อยเลยมารุมสิมาเชื่อไหมใครที่ไม่ชอบแตรมาฟังบทสัมภาษณ์แตรเขาก็คงจะมึนทั้งวันเพราะเขาก็เกลียดเราจนวันยังค่ำต่อให้เราดีแค่ไหนอันนี้เรื่องจริงแต่คนที่อยู่ข้างแตรเขาจะรู้ว่าเรารักทุกคนเราดูแลทุกคนเรามีแค่นี้พอคนอื่นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอัปเดตเรื่องบ้านเสร็จหรือยังเหลือ 20% สุดท้ายแล้วเหลือเทวาลัยทำยากนิดหนึ่งเพราะใช้มือแกะสลักทั้งหลังรวมแล้วบ้านหลังนี้100 ล้านเกินไปแล้วแต่ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่มีก็โปกไปเพราะพวกบิวอินต้องจ่ายสดเลยบ้านหลังนี้จุดไหนที่แพงที่สุดห้องเทวาลัยกับห้องลิฟวิ่งรูมข้างล่างห้องเทวาลัยถ้ารวมองค์เทพด้วยน่าจะ15 ล้านบาทองค์เทพตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังยังเลยแตรต้องบินไปอินเดียสั่งปั้นมาจากอินเดียเป็นเทพองค์พระแม่กาลีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของเราเองเครียดอะไรมาก็ไปคุยกับองค์แม่เป็นปางไหนเป็นปางที่ในไทยไม่มีอุบไว้ก่อนถึงบอกที่อยากได้ปางนี้เพราะฝันเห็นแล้วในอินเดียมีปางนี้จริงๆพระแม่อุมามีเป็นพันปางเลยค่ะส่วนมากที่บ้านเราเห็นจะเป็นปางที่ยืนและเหยียบองค์ศิวะซึ่งก็ชอบนะแต่รู้สึกว่าคนไทยที่ไม่เข้าใจจะมองว่าดูร้ายคนชอบมองว่าบูชาองค์นี้ผัวรักผัวหลงข่มผัวได้คนชอบคิดแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่เลยแต่เรารู้สึกว่าแม่กาลียืนต่อสู้มาทุกปางเลยเรารู้สึกว่าเราขอมาแบบสวยสบายและรวยบ้างไม่ต้องไปต่อสู้ค่ะนั่งเฉยๆเหมือนเราเคยเล่าว่าเราสัมผัสได้กับองค์พระแม่มานานแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราไหว้สิ่งศักดิ์มาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเอาที่เราสบายใจอย่างที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำอะไรก็ได้เวลาที่แตรพูดเรื่องแบบนี้จะระวังเพราะบางคนจะบอกว่าสรุปเป็นคนพุทธไหมเป็นคนไทยปากไม่ต้องมานั่งบอกว่าแตรต้องเป็นแบบไหนเพราะว่าแตรมีสิทธิ์ในการบูชาในการที่จะเชื่อต่อให้มันเป็นเรื่องที่คุณเชื่อว่ามันไม่มีจริงแต่ชีวิตเราดีขึ้นก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดฉันไหว้แล้วชีวิตฉันมันแย่ลงต่ำลงอันเนี้ยค่อยว่ากันแต่ว่ายิ่งว่าชีวิตฉันก็ยิ่งดีขึ้นมันก็เป็นความรู้สึกเราเชื่อมันเป็นความศรัทธาคือถ้าเกิดชีวิตเราต่ำลงค่อยมาว่ากันแต่นี่ชีวิตเราดีขึ้นมากๆแบบนั้นเลย